ช่วงนี้เป็นฤดูสับปะรดของไต้หวันแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจีนได้ประกาศงดการนําเข้าสับปะรดจากไต้หวันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยเหตุผลที่ว่าปีที่แล้วจีนตรวจพบนอนมแมลง3มชนิดในสับปะรดนําเข้าจากไต้หวันต้องเดินเมินการตามมาตรการป้องกันของจีนแต่คณะก,กรรมการการเกษตรไต้หวันไม่อาจยอมรับเหตุผลนี้ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วไต้หวันได้เสริมมาตรการตรวจตามมาตรฐานของจีนซึ่งสับปะรดที่ส่งไปจีนนั้นได้มาตรฐานร้อเปอร์เซ็นต ประธานคณะกรรมการการ,การเกษตรไต้หวันได้แสดงความชง,งนและทำเนียมปฏิบัติสากลเมื่อตรวจพบแมลงที่ชายแดนก็จะใช้วิธีรมควันก็เพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องระงรับการนำเข้า 我们输到日本的凤梨呢如果有发现这个也是用这样的方式简易理的方式สถิติระบุว่าปีที่แล้วไต้หวันมีผลผลิตสับป,ประรดรวมทั้งสิ้น4.2แสนตันขายในไต้หวัน70%ส่งออก30%เฉพาะที่ส่งออกไปจีนมีถึง97%มาตรการของจีนนั้นส่งผลกระทบไม่น้อยต่อเกษตรกรไต้หวันรัฐบาลจึงต้องอัดเม็ดเงินอย่างน้อย1,000ล้านเสริมตลาดส่งออกและตลาดในไต้หวัน นายกรฐมนตีสูจัินชังย้ำว่าไม่ต้องการให้ประเด็นนี้กลายเป็นประเด็นทางการเมืองแต่ตบาลน,นั้นจะดันสามัารรการเพื่อพยุงราคาสับประรดในไต้หวันหลังรัฐปหารหนึ่งกุมภาพันธ์ชาวเมียนมาลุกขึ้นต่อต้านการยึดอำนาจของฝ่ายทหารดุเดือดขึ้นเป็นลำดับ ทางการก็มีการปราบปรามด้วยความรุนแรงมากขึ้นและรุนแรงที่สุดในรอบ3สัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เป็นวันที่สองที่ทางการเมียนมาใช้กําลังเข้าปราบปรามอย่างนองเลือดที่นครย่างกุ้งเมืองใหญ่อันดับหนึ่งของเมียนมาสื่อท้องถิ่นรายงานว่ามีการบาดเจ็บจากกระสุนจริงและยังมีภาพผู้ประท้วงที่ถวายเมืองอันดับหนึ่งในภาคใต้ถูกปืนยิงที่หน้าอกถึงสนัดสำนักง,งานสิทธิมนุษยชนสาติประชาชาติบอกว่า เหตุการณ์ในวันนั้นมีผู้เสียชีวิต18คนบาดเจ็บ30กว่ารายเป็นวันแดงเดือดที่สุดในเมียนมาแต่ก็ยังไม่อาจสกัดคลื่นมหาชนที่ออกมาต่อต้านการร er ัฐมมาจคปนระหูาารเสียาเได้ม ในจอโมตุนทูดเมียนมาประจำสหประชาชาิชูสามนิ้วต้านรัฐประหารกลางที่ประชุมและเรียกร้องให้ประชาคมโลกร่วมกันผลักดันให้เมียนมาฟื้นฟูประชาธิปไตยอย่างเต็มที่ได้ถูกรัฐบาลทหารของเมียนมาปลดจากตำแหน่งแล้วสานีโทรทัศน์ทางการเมียนมารายงานว่าเนื่องจากนายจอโมตุนทรยศต่อชาติและละเมิอดอำนาจหน้าที่ของตนจึงถูกปลดออกจากตำแหน่งอย่างไรก็ดีสภ์ประชาชาิไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าวซึ่งนายจอโมตุนประกาศจะสู้จนถึงที่สุด หยุดยาว228วันนี้เป็นวันสุดท้ายผู้คนทะลักดำน้ำชมวิวทิวทัศใต้ทะเลที่เกาะลีอเต่าแต่ครูผู้ฝึกดำน้ำพบสิ่งมีชีวิตสีครามขณะมีคลื่นซัดเข้าริมชายฝั่งบนตัวมีหนวดเหมือนปีกสามคู่ลอยอยู่เหนือน้ำรูปร่างดูประหลาดแปลกตาที่น่าตื่นตาตื่นใจก็คือมันจะเกาะแน่นกับบนตัวของแมงกระพุนลอยไปตามน้ำครูฝึกบอกว่ามันคือทากทะเลที่หายาก ครูฝึกเตือนว่าเพราะมันมีรูปร่างประหลาดที่ตื่นตาตื่นใจผู้คนมักเข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตมาจากต่างดาวแต่ความจริงมันมีชื่อว่าบลูดากอนหรือนางฟ้าสีคลามสองปีก่อนก็เคยมีทากทะเลปรากฏในทะเลที่เคิติงแต่ครูฝึกบอกว่ามันจะอยู่แถวนี้ไม่นานมีโอกาสเห็นจึงเป็นเรื่องน่าประหลาดใจแต่บนตัวของมันนั้นจะมีพิษจึงต้องอยู่ห่างๆมันไว้ วันนี้เป็นวันหยุดยาววันสุดท้ายลมตะวันออกเฉียงเหนืออ่อนกำลังลงอากาศร้อนขึ้นหลายพื้นที่ในไต้หวันปลอดโปร่งมีเมฆมากกลางวันจะค่อนข้างร้อนเช้าเย็นอากาศจะค่อนข้างเย็นส่วนฝั่งตะวันตกอุณหภูมิตอนกลางวันกับกลางคืนนั้นจะต่างกันมากภาคกลางและภาคใต้มีหมอกและมีมลภาวะจินเหมือนและมัสสุนั้นจะมีหมอกได้ง่ายอาจจะกระทบต่อการคมนาคมส่วนพรุ่งนี้มรืนนี้อากาศเปลี่ยนเป็นค่อนข้างเย็น กบูตุนิยมวิทยาไต้หวันระบุว่าพรุ่งนี้นั้นลมตะวันออกเฉียงเหนือแรงขึ้นและมีลมหนาวเคลื่อนตัวเข้ามาทางภาคเหนือในตอนกลางวันอุณหภูมิจะต่ำกว่าวันนี้ถึง10องศาหรือเพียงประมาณ18องศาพอถึงวันพุธมานครไทยเปและฝั่งตะวันออกนั้นจะมีฝนตกเป็นพักๆอากาศจะร้อนขึ้นเป็นลำดับ แต่สุดสัปดาห์จะมีลมหนาวลูกใหม่เข้ามาเยือนทำให้ภาคเหนือฝั่งตะวันออกหรือเขตภูเขาภาคก,กลางจะมีฝนตกเป็นพักๆภาคเหนืออีหลานและหวาเหรียนจะเย็นลงอุณภูมิขึ้นลงค่อนข้างมาก